โอเคค่ะลูกเพจมาต่อกันแล้วนะคะผลไม้เรายังไม่หมดนะน้องช้างก็ยังกินต่อเรื่อยๆตอนนั้นที่ก่อนหน้านี้เราถามพรบอกว่าอาช้าง30เชือกเนี่ยเราจะให้ผลไม้ประมาณเท่าไหร่เขาถึงจะพอพรบอกว่าช้างเนี่ยเขามีเท่าไหร่เขาก็กินหมดนี่ค่ะมากันแล้วนะคะเมื่อกี้พอดีสัญญาณตัดไปเนาะตอนนี้เขาก็ยังกินอยู่เรื่อยๆค่ะพอดีงวงของเขายาวเนาะพอเขากวาดผลไม้จะเข้าปากอ่ะผลไม้ก็ตกอยู่ข้างล่างเต็มพื้นเลยแต่ว่ายังมีอยู่นะตรงนู้นก็อีกกองนึงแต่บางตัวก็ถอยละบางตัวก็บอกว่าพอละอิ่มละค่ะคุณพี่มีรายชื่อการทางทั้งหมดมีให้เขามารับยังไงดีอ่ะทั้งหมดกี่คนอะไรนะ67ให้ไฟไลท์ต่อได้ไหมเดี๋ยวนะรายชื่ออยู่ในรถพี่ติ๊กค่ะคุณพี่อยู่ในสมุดรถที่หนองบัวรอก่อนเจอแล้วก็มาที่แล้วกันเดี๋ยวพี่ต้องเตรียมตังค์อ่ะทั้งหมดประมาณเท่าไหร่70,000 1,000 ใช่ไหมคนละ1,000ทั้งหมด70,000ไหม70คนโอ้โหตอนนี้ค่ะกินจนอิ่มแล้วท้องก็ตึงตูดก็ออกแล้วค่ะตอนนี้ทำไม7วันวันนี้30เชือกอ่ะมันก็3โอเคไม่ถ้ามาวันนี้ใช่ไหมคะเอาเฉพาะเชือกที่มานะโอเคงั้นก็ระวังกระเป๋า10ตั้งจุ๊บฝันโลก30เห็นใช่ไหมคะจังดู30,000โอเคหนูนึกว่าหมดเลยตกใจหมดเลยคือคนเอาไม่ใช่อาจจะว่าที่มาเพราะว่าบางคนมีค่าน้ำมันหนูก็หยิบของมาแต่พี่ไลท์โอเคตัวเล็กอ่ะงั้นเดี๋ยวจัดการให้เรียบร้อยตัวเล็กแล้วนี่เขากินอะไรล่ะไม่รู้อ่ะตัวเล็กเออน้องน่ารักค่ะมันจะเป็นเบอร์ตัวพี่อันนี้ตัวน่ะเอาดูไก่นี่ๆๆเขาต้มเหรออาวาตัวนี้ตัวนี้นี่ตรงหรือว่าหงายไปหลังนี่แสดงว่าไม่สมพงแล้วก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเป็นปลายเกลียวนี่ดีแล้วแน่นอนแล้วนี่ๆๆทําอะไรก็สําเร็จทําอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาดีๆๆที่เป็นปลายเกลียวนี่โดยมากจะหายากที่เป็นปลายเกลียวอย่างนี้มันจะมีหักไปซ้ายไปขวาไปหลังอะไรอย่างนี้ล่ะมีปัญหาแต่อันนี้เค้าไปเหมือนปลายเกลียวปลายเกลียวข้าวล่ะที่เกี่ยวข้าวแล้วนี่ประมาณถ้าอย่างนี้ดีทำไร่ทำนาประกอบธุรกิจทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างถ้าข้างไกลบอกบงอย่างนี้ละดีสำเร็จแน่นอนได้สาธุสาธุไม่มีปัญหาราบรื่นนะครับครับดีดีนี่บงบอกอะไรก็ไม่เกินข้างไกลถ้าทำพิธีเส้นไหว้อะไรก็ไม่เกินข้างไกลถ้าไม่ดีก็บอกทันทีเลยถ้าไม่ดีบอกทันทีเลยไม่กี่วันเดี๋ยวรู้เลยทันทีไม่สำเร็จแน่นอนไปแล้วต้องกลับแน่นอนอันนี้ไม่มีปัญหามาแล้วดีไปไปไปรูปใบบัวกับใบบัวมาอ่ะถ่ายถ่ายเอาไหนไหนนะเอ้ามากินยาก่อนสองสามสูงสูงสูงน้องกอดน้องกอดให้ฝากพี่ติ๊กไลฟ์ด้วยพี่ติ๊กพี่ติ๊กรถ
ข้าได้ไหมไม่ได้แล้วค่ะมาโอเคนี่เพจครับเขาแบงค์ไหมแต่เดี๋ยวถอดไม่ออกเท่านั้นแหละไม่มีเป็นคนละอันแค่นั้นแหละขออนุญาตถอดอุปกรณ์นิดนึงนะครับชาร์จแบตเพิ่มอยากจะให้ลูกเพจได้เห็นช้างกินผลไม้จนหมดนะครับถ้าอย่างตุ้ยแจกของดีเหรอครับอ่ะโอ้มาลุยกันยาวๆทีนี้นะครับช้างบางเชือกก็กินอิ่มแล้วนะครับนี่บางคนก็เดินทางกลับพี่อย่าเพิ่งกลับนะรับตังก่อนเอาไปหลบร้อนก่อนรับตังก่อนเดี๋ยวเราให้ค่าน้ำใจควานช้างนะครับบางคนเดินมาไกลนะครับบางคนมีค่าน้ำมันมาบางคนใส่รถบรรทุกมาบางคนก็คือจะเดินมาหรือใส่รถบรรทุกมาก็ให้เท่ากันนะครับให้เท่ากันนะฮะให้ทุกเชือกที่พาช้างมานะครับให้ทุกเชือกที่พาช้างมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีพาช้างไปเล่นน้ำด้วยนะครับไปอาบน้ำเดี๋ยวพี่จันเขาจะพาไปเล่นน้ำนะฮะก็ลูกเพจครับไม่รู้ว่าแอดมินคนที่ไลฟ์ไปน้องนุกอธิบายคือชาวบ้านที่เก็บอาหารไปน่ะนะฮะเขาเก็บไปให้ช้างของเขานะครับช้างของเขาอยู่ไกลนะครับเดินทางมาไม่ได้นะครับที่มาเนี่ยเป็นควานช้างนะฮะเป็นพี่น้องชาวช้างสุรินทร์หมดเลยนะฮะก็อนุญาตให้เขาเก็บไปนะครับเพราะว่าลำพังช้างที่มากินที่เนี่ยก็กินไม่หมดอยู่แล้วนะครับจะเห็นว่าพี่น้องควานช้างนะครับก็จะเก็บสับปะรดเก็บข้าวโพดไปให้ช้างตัวเองนะครับเพราะว่าเขาเดินทางมาไม่ได้นะฮะเดินทางมาไม่ได้ช้างอยู่ไกลนะครับแล้วก็หยิบไปนะครับแบ่งกันนะครับเราตั้งใจมาช่วยช้างอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ช้างได้กินอิ่มครบทุกเชือกนะครับเท่าที่เราจะสามารถทำได้นะครับไปบ้านบัวบานตอนไหนเดี๋ยวอาบน้ำช้างเสร็จก่อนนะครับแล้วก็จะไปบ้านบัวบานควานเสือเดินอยู่แถวนี้แหละนะครับเราคุยกันละนะครับเดี๋ยวพาน้องช้าง5เชือกไปเล่นน้ำที่แม่น้ำชีก่อนนะครับเขากินเสร็จเนี่ยสัก10โมงกว่าเขาจะได้เวลาอาบน้ำพอดีเดี๋ยวอาบน้ำให้น้องช้างเสร็จนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะเอาเมลอนไปให้บัวบานแล้วก็ต๊อกแต๊กด้วยนะฮะเอาเมลอนไปให้บัวบาน1คันรถกระบะนะฮะเอาเมลอนไปให้บัวบาน1คันรถกระบะด้วยนะครับครับพี่เสือครับเดี๋ยวพี่อยู่ทั้งบ้านทั้งวันไหมหรือว่าจะไปไหนไหมอ๋อเดี๋ยวถ้างั้นไปก่อนถ้างั้นเดี๋ยวผมไปก่อนก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวเอาช้างพี่จะอยู่ที่บ้านอีกสักกี่โมงเดี๋ยวคือจริงๆอ่ะผมจัดคิวว่าเอาช้างไปอาบน้ำเดี๋ยวรัดคิวไปหาบัวบานก่อนดีกว่าอ๋อครับถ้างั้นเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วก็เดี๋ยวรีบไปหาบัวบานที่บ้านเลยครับโอเคครับมันช้างบอกว่าจะให้ไม่ให้ช้างบอกว่าจะให้ไม่ให้ดีใจว่าได้กินอยู่ดีใจกว่าได้กินนะครับใครเป็นคนเรามีสำเนาเขาแล้วใช่ไหมงั้นก็ให้เขาเป็นใบสำคัญการจ่ายประมาณ4ผ่านชื่อไหมพี่ผมก็เอาช้างไปแล้วขาดชื่อด้วยจ้าจ้าแซวหูยูว่าแซวหูยูนะครับ
ผ่านช้างเดี๋ยวผ่านช้างนะครับผ่านทางนี้นะครับผ่านช้างนะครับรับของดีจากพระเยซูก่อนผมเรียกเลยผมจะเรียกนะครับมาทีละสองเชือกนะครับเชือกละหนึ่งพันพระเยซูเพิ่งให้ของดีของเขาเลยนะครับหน้าบนนะครับตามรายชื่อน้ำแมวด้วยน้ำแมวแล้วพระดุลมาถ่ายภาพกับสร้างหลวงพ่อให้อาหารช่างขอให้มีพระสมบูรณ์เจริญยาเก็บยาไข่ยาบุญยาจุนสุดเด้ออยู่กันนั่งพังพลังการไม่ได้สาธุพระใหญ่ตุ๋ยผูกแขนให้ไปเอามาไปเอาเชือกไปเอาสายสินมาสาธุพระใหญ่ตุ๋ยผูกแขนให้ลูกให้หลานนะครับเดี๋ยวเสร็จตรงนี้เมื่อกี้เดี๋ยวหาควานเสือก่อนควานเสือไปใส่หมดที่ออกมาแล้วแทงถึงแทงหัวกระดาษเลยเร็วพังเรียนสาพังเรียนสาตาพิระก่อนเลยตาพิระมาเกิดรับด้วยไม่ได้นั่งลงรับย่อเฮ้ยภาษาอะไรไม่รู้ส่งชื่อด้วยโอเคสวัสดีครับยูทูบเบอร์หมู่บ้านยูทูบเบอร์ที่เนี่ยหมู่บ้านยูทูบเบอร์มาวันนี้อีจันกับยูทูบเบอร์นะครับปะทะกันฝากช่องหน่อยช่องอะไรครับภายแซมสันขวัญเมืองตอนนี้ไหนฮะ 79,000 ลูกเพจอีจันมา Subscribe ภายแซมสันพายแซมสันขวัญเมืองเข้าไปใน YouTube นะครับไปเสิร์ชหาพายแซมสันขวัญเมืองแล้วไปกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับคุณพี่เขาด้วยนะครับช่องอะไรนี่อยู่นะช่องมาเลยมาพูดเลยบ่าวรถช่องพายทองคำช่องพายทองคำด้วยโอเคติดตามช่องพังขวัญเมืองพายแซมสันขวัญเมืองแล้วก็พายทองคำโอเคนะฮะฝากติดตามเป็นกำลังใจบอกแล้วว่าที่นี่หมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับอันนี้เขาก็ถ่ายผมเหมือนกันใช่ไหมนี่ใช่ครับผมโอ้ต่างคนต่างถ่ายกันนะฮะตอนนี้เอาละนะฮะหมู่บ้านยูทูบเบอร์ขอบคุณมากครับขอบคุณครับที่นี่น่าจะยูทูบเบอร์เยอะที่สุดจริงๆคนที่ถือโทรศัพท์เนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้เห็นเลยจริงๆเขาถ่ายกันไปหมดแล้วนะครับแต่ว่าน้ำเพชรอันนี้ดีกว่าครับนี่คนนี้พานควานเสือเป็นผู้ทำให้หมู่บ้านที่ได้มียูทูบเบอร์มากที่สุดไหนใครคนนี้ฮะผมครับผมเขาเป็นเจ้าของบัวบานครับผมที่เสียทำไมถามแล้วตอบช้าคนชื่ออะไรครับที่เสือครับทำชื่ออะไรชื่อเสือเป็นสไตล์เขา FC เขาเยอะมากยังไงคะไอเดียนี้มาไงไอเดียมันเป็นช้างไหนอ่ะครับเป็นความเอิญดีกว่าครับถ่ายมาแล้วมีคนดูเยอะก็เลยถ่ายลงเรื่อยๆถ่ายลงเรื่อยๆเสร็จประมาณปีกว่าบุญช่วยวันดีพันปันป้าช้างก็อยากบุญช่วยวันดีสอนกันมากปันป้าให้เลยครับรับเงินครับแล้วของเสือทำเป็น YouTube ช่องอะไรก่อนช่องEleven Thailand มีครับชื่อนี้มีคนสับสไครต์เท่าไหร่ช่วยไม่ได้สับสไครต์ประมาณ 700,000 700,000 นี่ไม่ธรรมดาบอกแล้วว่า 700,000 ยาเนี่ยฟังด้วยความสวยนะคะแต่ว่ามีที่เป็นทำเป็นป้าทำเป็นป้าอยู่ข้างในบ้านมีเขาเรียกว่ามีอะไรมีเศรษฐกิจดีขึ้นเช่นมีแฟนคลับมายงมาเยี่ยมก็ทำให้ชาวบ้านมีรายได้บัวบาน FC จากที่ไหนเยอรมนีบินมาถึงที่10บานเลยบัวบานไกลๆเท่าที่เคยเห็นที่ไหนมาเห็นทั่วโลกแต่ว่าเป็นคนไทยคนไทยต่างประเทศแล้วก็กลับมาอยากมาเห็นอยากมาเยี่ยมเอออายุเท่าไหร่เนี่ยอายุ27ปีแต่แล้วเดี๋ยวบัวบานเนี่ยขอบคุณทางเห็นมากครับเราว่าช้างที่มาจากทางทางเพื่อนคนไหนทางจังหวัดนี่คือหมายความว่าทางเพื่อนคนไหนทางอะไรอยู่นี่แล้วไปทำงานไปทำงานที่อื่นทางเพื่อนอยู่ไหนทางเพื่อนอยู่บ้านเลยมากลับบ้านกลับบ้านทางเพื่อนปีแก้วอยู่ไหนปีแก้ว
ช่วยกันแม่ป้ายแม่ป้ายตอนนี้พี่ถ้ากดแล้วพี่ทำได้พี่ก็จะช่วยอ่ะอย่างนี้แหละโอเคครับผมไม่ต้องมานั่งคุยกันเรื่องปัญหาช้างเราคุยไปแค่ปัญหาช้างกดที่ไหนกดแล้วก็ถ้าพี่ช่วยได้หาอาหารให้ได้แค่ไหนเนาะตอนนี้สิ่งที่เราป่าไปก็คือทำยังไงไม่ให้น้องกดครับกินกินเยอะครับปัญหาอยู่ตรงที่ว่าตัดไปแล้วนะครับไม่มียาผมเชื่อว่าผมไม่ได้ตัดยาไว้ผักตรงได้ผักเมื่อได้ทางเชือกที่เขาไม่กลับมาเนี่ยเขาเรียกที่อยู่ยาที่มันทางวันที่สามทางไทยเลนทางไทยเลนรู้ว่าไม่มีเรียนแต่ว่ามียากินแต่อยู่เนี่ยไม่มีทางวันวิสาทางไทยลิมทางทองคำทางวิสาอยู่ไหนกลับมาก็ไม่ได้ไม่มองใครก็เริ่มผูกยากฟังนะครับตอนว่าช่วงนี้มันจะลำบากผลไม่มีมาไม่ได้ทางวันวิสาไม่เป็นไรที่ประคองกันไปถ้าที่ประคองได้ถ้าว่ามันยาวแค่ไหนก็ว่ากันพี่จันก็จะพยายามพยายามอยู่เป็นที่เลี้ยงเนาะเพื่อให้คืนได้มีเด็กยังเสือใช่ได้แล้วเสือกับสิงใครเป็นพี่สิงครับสิงเป็นพี่นะก็มีแต่คนนึงเลี้ยงช้างเหมือนกันเสือเลี้ยงช้างเสือกับสิงเป็นครอบครัวเป็นลูกพ่อใหญ่ตุ๋ยหรือหลานพ่อใหญ่ตุ๋ยเป็นหลานพ่อใหญ่ตุ๋ยคนทำพิธีโอเคอันนี้ก็จะเป็นช้างที่เขาเพิ่งกลับมาที่ภาษาคนงานภาษาเรือภาษาภาษาโอเคได้ครับได้ครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวขอรัดคิวไปหาบัวบานนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเพราะว่าบัวบานเออเก็บเมลอนให้บัวบานหน่อยทั้งคันครับของบัวบานครับทั้งคันของบัวบานครับนั่นคือของบัวบานครับที่เก็บไว้ให้ฮะแล้วก็ภาษาก็คือหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับว่าเสือกับสิงห์เนี่ยเขาเป็นใครนะฮะก็เป็นคนที่เริ่มทำให้ควันช้างนั้นเป็นยูทูบเบอร์รู้จักอัดคลิปถ่ายวิดีโอลง Facebook ลง YouTube นะครับมันก็ทำให้มี FC มีแฟนคลับนะครับมาเที่ยวมาหานะครับบางทีก็มีเงินรายได้จากโฆษณา YouTube ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สุดยอดนะครับผมบอกแล้วว่าหมู่บ้านที่นี่หมู่บ้านยูทูบเบอร์นะครับหมู่บ้านยูทูบเบอร์เดี๋ยวอยากชี้ได้เลยนะครับเห็นไหมฮะนี่เขาคือที่เขาถือโทรศัพท์ถ่ายกันเนี่ยนะฮะนี่เป็นยูทูบเบอร์ได้ป่ะครับหมู่บ้านนี้ไม่ใช่เนาะอ๋อนักท่องเที่ยวเป็นมาเที่ยวนึกว่ายูทูบเบอร์คือส่วนใหญ่นะครับเขาจะทำยูทูบกันที่นี่ขออภัยไปดูเมลอนต้นครับบัวขาวปอตะมุดมาแล้วบัวขาวไปดูเมลอนบัวบานหน่อยนะครับว่าเอามาให้หลายกับพอสมควรนะครับนะฮะทั้งหมดนี่ของบัวบานนะครับขนุนด้วยนะฮะเมลอน1คันรถกระบะนะครับให้บัวบานแล้วก็เดี๋ยวขอแบ่งให้ต๊อกแต๊กหน่อยนึงเด้อนะบัวบานเนาะนะฮะของบัวบานนะครับบัวบานมาไม่ได้บัวบานไม่สบายขอให้บัวบานหายไวๆนะครับนี่เดี๋ยวเราไปหาบัวบานกันเดี๋ยวเรามอบเงินให้ขวานช้างเป็นขวัญกำลังเป็นค่าเดินทางหน่อยนะครับนาซ่าอยู่ไหนครับเข้ามาเลยนาซ่ามาเลยครับนาซ่ารักแล้วไปแล้วเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอรักแล้วยังไม่เป็นชื่อก่อนนาซ่าไปแล้วบัวขาวไปแล้วบัวเงินไปแล้วอ่ะพันบ่อเงินบ่อเงินสมหัดทองคำมาเลยครับบ่อเงินบ่อเงินสมหัดทองคำมาเลยครับบ่อเงินสมหัดทองคำมาเลยครับมาแล้วมารับเบี้ยเลี้ยงครับพาช้างมารับเบี้ยเลี้ยงเลยครับเบี้ยเลี้ยงนะเบี้ยเลี้ยงเบี้ยเลี้ยงสร้างไปตัวที่คืออะไรครับที่ประกาศชื่อครับบองเงินแต่ลงชื่อพี่ลงชื่อไว้ใช่ไหมถ้าลงชื่อให้บองเงินบองเงินครับครับพี่บองเงินรับแล้วครับเบี้ยเลี้ยงเสร็จชื่อยังเสร็จแล้ว
มหัดสมหัดให้สมหญิงเหรอสมหญิงสมหญิงสมหญิงนะครับทองคำมารับแล้วทองคำโอเคสมหญิงทองคำอันนั้นอะไรครับสมหญิงครับสมหญิง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 โอ้ยไปเรียกสมหัดอ๋อครบเถื่อนห่างอ่ะสมหญิงหวัดดีสมหญิงสวยสวยสมหญิงสดชื่อผมสดชื่อรับสมหญิงผมสดชื่อรับไปเรียกเดี๋ยวมาโอ้รับไปเลี้ยงนะกลับบ้านอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปรอก่อนอย่าเพิ่งไปสมหญิงยังไม่ได้ยังไม่ได้ตังค์ตังมาแล้วครับครับผมไอ้ลูกครับผมขอบคุณมากเลยครับพี่น้ำพุ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 น้โมและเอกครับชาโมโลเอคนนี้เขาบอกโมโลเอฮะไม่บอกคนที่ชื่อโมโลเอกมาอยู่ตรงนี้เหรอพี่โอ๊ตน้ำทิพย์มาแล้วสำรานมายังครับสำรานยกมาครับสำรานโมโลเอกโมโลเอกไม่มีโมโลเอกทำสำรานไหมยังสำรานหลุมหลังมาแล้วเอกเฮ้ยถ้าเปลี่ยนชื่อใหม่จะกลายเป็นลาลีเอกคือตอนนี้ขวัญช้างก็ขาดรายได้นะครับเราให้เป็นขวัญเล็กๆเป็นเล็กๆน้อยๆนะครับนะเพื่อให้ขวัญช้างเขาได้ซื้อน้ำซื้อขนมกินนะฮะในเมื่อช้างกินอิ่มแล้วนะครับควานช้างก็ต้องกินด้วยนะครับเราแบ่งให้กันเนาะนะครับมันอาจจะไม่ได้มากหรอกนะครับแต่มันคือน้ำใจจากสังคมอีจานนะครับสำรานอ๋อสำรานอ่ะสำรานรับเลยครับแม่สำรานมีตุนด้วยนะแต่มีตุนกับบ้านด้วยอะไรเอ่ยกำไรกำไรครับกำไรไม่ใช่กำไรกำไรคือราคานะครับกำไรถ้ากำไรก็คือใส่ที่ข้ามือนี่คือกำไรราเรือนะครับมาเลยเฮียเลยมาเลยอยู่ไหนเอากำไรมาก่อนเลยกำไรมาให้พี่งวงไปเอาเข้ามาเลยท่านจะกินไหมเนี่ยเอาให้เราไหมยิบ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 เป็นไงโอ้นี่อะไรเอ่ยกำไรนะคือช้างทุกตัวเขาหยิบของได้นะยิบหอบอะไรเงี้ยหอบหอบอะไรเงี้ยเขาก็จะหอบไปกินเขารู้นะว่าจะให้หยิบอะไรนะครับหยิบรองเท้าควานช้างขึ้นแป้งบนหยิบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเมื่อกี้ก็หยิบแบงค์พันไปให้ควานช้างคืออะไรลายนพรัตน์หลายอย่างพันนพรัตน์มีไหมพันนพรัตน์มีไหมพันนพรัตน์ข้ามไปก่อนตัวอะไรอ่ะตัวลายไหนอ่ะที่เหลือใครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้ยกมือยาย่าอยู่ไหนอ่ะยาย่าหกคนไทยที่ชื่อเรียงเข้ามาบานเย็นบานเย็นลงชื่อต่อเลยบานเย็นป้าป้าป้าหมานไปครับให้เขามาลงชื่อเลยนี่ยาย่าเป็นเนี่ยเป็นรับเงินอย่างนี้ด้วยไปหาตาทองใบตาทองใบคือใครรับนะตาลุนไปเลยเป็นควานเหรอเอาที่มีช้างเข้ามาก่อนนี่อะไรเอาดอกคุณที่ส่งนี้ให้มาเซ็นชื่อต้องผู้รับเงินนะจ้าก่อนจ้าเสียงเขาจะกินไหมไม่กินนะเก็บดอกคุณเก็บตอนนี้ให้ได้ไหมให
ให้ที่งวงเขาได้ไหมยืนเลยเก็บ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 ยังไม่ได้ให้เลยเก็บเก็บเออบืนแล้วอาวุธใช้กับอันนี้อะไรอ๋อพ่อใหญ่ลุ้นนี่อะไรตัวนึงที่มากชื่ออะไรขอบคุณกู้ภัย631ด้วยนะครับนะฮะจุดรัตนบุรีนะครับขอบคุณกู้ภัย631ด้วยก็พี่แล้วไม่ใช่วะไปโคราชจริงเหรอก็พี่ขัดตู้เปล่าวะถนนทางโอเคโอเคถนนทางด้วยหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวน่าจะเกือบครบแล้วนะครับเงินน้ำใจเล็กๆน้อยๆให้ควานช้างนะครับเพิ่มน้องผู้หญิงนั่งอยู่น้ำเพชรจะพายน้องพลัดเออไปเลยอ๋อควานช้างผู้หญิงน่ารักเลยนะครับเห็นไหมครับรับเงินมาเป็นแบบช้างแม่ลูกด้วยนะฮะจับมือถอยเอามันดื้อจับอะไรนะนี่ควันช้างผู้หญิงด้วยนะฮะตายนพรัตน์จับอะไรน้ำเพชรเพิ่มนะคือต้องผูกเชือกคล้องเอาไว้กับแม่นะครับเจ้าของบอกว่าดื้อดื้อดื้อแต่ไม่ได้อันตรายนะแค่คือแค่ดื้อเฉยๆเนื้อก็เหมือนเด็กโซนนะฮะเสร็จแล้วออกเลยนะครับเสร็จแล้วออกเลยอันนี้ชื่ออะไรเพชรน้ำหนึ่งเหรออะไรเพชรน้ำหนึ่งไม่ถึงพันกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูเท่านี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาบัวบานแล้วก็เดี๋ยวไลฟ์ให้ใหม่อันนี้บัวตูมบัวตูมจะมาฝากเนื้อฝากตัวที่นี่ที่นี่มีบัวบานอยู่รู้จักบัวตูมเดี๋ยวรอแป๊บนึงโอเคนะครับเดี๋ยวสเต็ปต่อไปเราจะไปหาบัวบานนะครับเราเดินทางไปหาบัวบานแล้วเราจะขึ้นไลฟ์สดให้เราจะขึ้นไลฟ์สดให้นะครับแล้วก็เสร็จจากบัวบานนะครับจะไปที่ไหนต่อลูกเพจอยากให้ไปไหนนะครับอินบอกกันละกันแล้วแต่ว่าเราจะมากลับมาที่นี่นะครับเพื่อที่จะมาพาช้างไปอาบน้ำก่อนนะครับพาแม่บุญช่วยนะฮะแล้วก็น้ำค้างน้ำทิพละอองดาวนะครับไปอาบน้ำนะครับช้างประมาณ5เชือกนะฮะเดี๋ยวไปอาบน้ำที่แม่น้ำชีนะฮะให้พี่จันได้เห็นแล้วก็พี่จันก็อยากไปอาบน้ำให้ช้างนะฮะก็ได้เวลาพอดีเดี๋ยวกลับมานะฮะก็ได้เวลาพอดีเดี๋ยวไปหาบัวบานตอนเนี้ยพี่จันก็คุยกับเสืออยู่นะครับเพราะว่าพี่จันแกก็เข้าใจว่าประทับใจนะครับทึ่งที่เด็กอายุ17นะครับทำ YouTube แล้วก็สามารถแบ่งปันความรู้ให้กับชาวบ้านกรรมการที่จะคุยเรื่องดูแลต่อไปกรรมการก็มีพี่จอยกับป้าพี่จอยกับป้าครับแต่ว่าผมให้เขาแบ่งให้เขาไปหากลุ่มกันแล้วครับเบื้องต้นคิวช้างก่อนไหมเดี๋ยวไปหาบัวบานก่อนเพราะเสือจะไปอุบลเสือจะไปอุบลแล้วก็เดี๋ยวไปหาบัวบานช้างให้อาหลบเข้าร่มรอได้เพราะว่าเดี๋ยวนี่กี่โมงเขาอาบน้ำสัก11โมงเที่ยงได้พี่10โมงพอดี10โมงกว่าเป็นเวลาอาบน้ำพอดีกลับมาอันนี้9โมงกว่าเองเดี๋ยวไปหาบัวบานเสร็จก็ไปแล้วก็เดี๋ยวมาคุยกับพี่จอยกับคุยป้าหมานไปหาบัวบานโอเคเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ให้ใหม่นะครับเดี๋ยวไปหาบัวบานก่อนนะไปหาบัวบานก่อนนะโอเคนะเดี๋ยวขึ้นมาไลฟ์ให้ใหม่นะครับไปหาบัวบานก่อนตอนนี้